จายเสียงในระบบ FM ความถี่97เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการสื่อสินถิ่นล้านนาค่ะคนเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้สื่อสินถิ่นล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97เมกะเฮิรตซ์054 224556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าคนเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้สื่อสินถิ่นล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97เมกะเฮิรตซ์054 224 556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าก็มันมีอำนาจห้องก็ขายลาบขายซาขายแกงกาดทิดกาดเต่ากาดเจ้ากาดแรงห้องก็ขายหอมแดงและขายแตงขายเต่าใครได้สิ้นกินจบไปแม่เกียมตาพาละก้อนขยะกินปลาละไปอำเภอเพิ่นถึงบอกว่าอำนาจเงินเนาะอะหยังกระตึงบะเต่านะเจ้าถ้าคนมีเงินนี่นะไปที่ไหนตังใดก็มีคนยกย่องสรรเสริญเนาะแล้วคนบ่มีเงินบ่มีสตางค์เหรอนี่จะได้อันเนี้ยเป็นกรรมกึดนะหลายๆคนเป็นก็เอาไปกึดนะว่าโอ้ยตัวเก่านี่นะมันตุ๊กมันโจนนี่นะเดินไปตังใดถึงบ่มีภัยเลี่ยวแลอีดอเป็นกำลังใจมาฟังซื้อสินทินล้านนาดีกว่าเสริมสร้างพลังใจให้กับคุณผู้ฟังได้มีแห่งใจในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตัวเก่าจะย่ายังอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ณปัจจุบันเนาะซื้อสินเทนแลนนา
แอลชุดิการเราใช้เจ้าใบสองโมงถึงสามโมงจะอีติดตามพับฟังได้เนาะคนเมืองแม่นก่อแม่น 100% เลยแล้วคุณผู้ฟังที่บอกว่าบ่เป็นคนเมืองฟังได้ก็ได้เจ้าได้เจ้าเอ้ใครทรงอันยังมานี่ยังเปิดบ่ได้เต้นเนอร์คุณผู้ฟังเจ้าเดี๋ยวเนอร์กำเดียวเดี๋ยวเปิดผ่อนกำหนึ่งนะเอาละบ่เดี๋ยวนี้ตาฝ้าตามัวนะบ่เดี๋ยวนี้ตาฝ้าตามัวพออย่างบ่หันนะเพราะว่าใส่หน้ากากเนาะใส่หน้ากากกันเลยว่าไอกับพ่นขึ้นตีจอแว่นพอดีนะคุณฟังเช้าสุมาตวยทรงเพลงม่วนๆยามบ่ายจะอีแล้ววันนี้วันศุกร์แห่งตวยนะหลายคนบอกว่าเป็นวันเสาร์น้อยแล้วนะดีเจแต่กะเอบ่แต่สำหรับบางคนนะโดยเฉพาะคนอู้นะเจ้าวันนี้วันพุกวันทืออ่ะวันนี้วันพุกวันทืออยู่ด้วยกันที่นี่ละสวทลำปาง FM 97 MHz เนอร์คุณผู้ฟังเจ้าI'm
าสัพเพเหระสปะเรื่องเล่าช่วงข่าวสารชลประทานมาติดตามสถานการณ์น้ำต้าประจำวันนี้เลยเจ้าว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลำปางของเฮาเนี่ยเป็นจะได้พ่องจากโครงการชลประทานลำปางสำนักงานชลประทานที่2บ้านเฮาเจ้าเป็นรายงานตึ้งวันนะในช่วงเจ้าน้องแอลก็จะรายงานถ้าเกิดว่าตันของวันนี้ก็จะอู้ตั้งแต่เจ้านะแต่บังเอิญว่าส่งมาทีหลังที่อ่านไปแล้วก็เลยต้องนำมาบอกต่อคุณผู้ฟังในช่วงของสื่อสินเจ้าเนาะเรื่องของน้ำเฮาต้องฮู้หลายคนทำการเกษตรอันนี้ไปเกิดจะได้ฮู้นะเจ้าโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเขตชลประทานที่เปิ้นรับผิดชอบเนาะเป็นก็จะมีการบริหารจัดการน้ำคือได้ใจกันเจ้าบอกว่าจะเป็นน้ำอุปโภคบริโภคน้ำ เพื่อการเกษตรอย่างเงี้ยเนาะในพื้นที่ลำปางของเฮาสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและก็ขนาดน้อยและก็พื้นที่การเพาะปลูกพืชในเขตชลประทานประจำวันที่26กรกฎาคมวันนี้นะเจ้าสถานการณ์น้ำนะตามข้อมูลที่ทางโครงการชลประทานลำปางส่งหืนเนาะสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดลำปางเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดน้อย87แห่งนี่นะมีความจุระดับเก็บกักรวมอยู่ที่ 482.563 ล้านลูกบาทเมตรถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือ 49.73 ต่ออันนะดูเหมือนจะนักเนาะเวลาฝนตกมานี่เฮาก็คิดว่าโอ้น้ำถ้าจะเต็มเขื่อนอะไรนะแต่ที่แท้ก็คือเปอร์เซ็นต์เนี่ย 49.73 ยังไม่ถึง 50% เลยแล้วเป็นปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้เนี่ยอยู่ที่ 43.75% ของความจุรวมกันทั้งหมดก็คือ87แห่งถ้าเอาเฉพาะแห่งยังเขื่อนกิ่วลมนี่มีความจุของน้ำนี่เนี่ยเจ้ากึดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ที่ 44.5% แต่ว่านำมาใช้การได้เนี่ย 40.81% เขื่อนกิ่วคอหมามีน้ำนะเจ้าที่อยู่ในระดับที่ 34.30% นะของความจุอ่างเก็บน้ำเนาะคิวเขื่อนกิวคอหมานะแล้วน้ำที่นำมาใช้การได้เนี่ยอยู่ที่ 30.78% ส่วนน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง31แห่งตอนนี้มีความจุเก็บกักรวมอยู่ที่ 63.19% แล้วน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้อยู่ที่ 54.60% เจ้าแล้วก็ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดน้อยพระราชดำริ54แห่งตอนนี้มีความจุอยู่ที่ 75.24% ปริมาณน้ำที่สามารถนำมาใช้การได้ 63.21% เจ้าผลการเพาะปลูกข้าวนาปีปี2567ในเขตพื้นที่ชลประทานต่างๆของจังหวัดลำปางอย่างต่างโครงการชลประทานลำปางเนี่ยแผนการเพาะปลูกชลประทานขนาดกลาง 9,964 ไร่ผลการเพาะปลูกอยู่ที่ 68,675 ไร่ส่วนโครงการทรงน้ำและบำรุงรักษาแม่วังมีแผนการเพาะปลูกอยู่ที่ 6,980 ไร่ผลการเพาะปลูกอยู่ที่ 24,199 ไร่โครงการทรงน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาแผนการเพาะปลูกนะเจ้าอยู่ที่ 77,932 ไร่ผลการเพาะปลูกอยู่ที่ 63,358 ไร่รวมกันทั้ง3โครงการนี่นะเจ้าพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่ 229,876 ไร่แล้วก็ผลการเพาะปลูกรวมกันทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 156,232 ไร่เจ้าอันนี้ก็เป็นผลการเพาะปลูกข้าวนาปีเนาะในเขตพื้นที่ชลประทานต่างๆนะเจ้าแล้วในเรื่องของแผนการเตรียมความพร้อมทางสำนักงานชลประทานที่2ก็มีแผนเตรียมความพร้อมในเรื่องของการใช้เครื่องจักรกรณีช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดลำปางมีมาตรการเตรียมความพร้อมแนวทางการช่วยเหลือไว้ละนะเจ้าบอกว่าจะเป็นการเตรียมเครื่องสูบน้ำกับรถบรรทุกน้ำก็ดีรถบรรทุก6ตันก็ดีหรือว่ารถ
บรรทุกเตตายก็ดีรถขุดก็ดีนี่เตรียมไว้หมดละนะชาวถ้าเป็นสายด่วนเรื่องน้ำนี่1460เนอะจดใส่ปากกาตื่นได้เลยนะเจ้าสำหรับเรื่องของน้ำประจำวันนี้ก็เป็นตามนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าติดตามข่าวสารชลประทานได้ใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHzคนเมืองหรือเปล่าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้ซื่อสินพินล้านนาสัพเพเหระมวลงานสรรเล่ากับแหวชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่าขอบคุณแฟนรายการที่โทรเอิ้นมาที่054-224-556เนอะคุณผู้ฟังเจ้าตะกี้แม่มอนก็เอิ้นมานะเพิ่นบอกว่า40ลืมหน้า50ลืมหลัง60นี่ลืมอะหยังพ่องลืมตึงหน้าลืมตึงหลังเนาะมันต้องรอถึง40 50บางคนบอกว่าโอ้ตัวข้าเจ้านี่นะ30ป่ายังมาถึง40ลืมตึงหน้าลืมตึงหลังก็มีอีเนาะอันนี้เป็นภาษิตกรรมเก่าที่เป็นว่าไว้เป็นแต้เนาะคุณผู้ฟังเจ้า50นี่ลืมแต้ๆเลยนะ50ขึ้นไปนี่นะเออพอเตปิ๊กมาเอานะอันอย่างที่ลืมแล้วจะต้องปิ๊กมาเอาสตางกะอันอย่างกะบัดใจนะบัดเดียวนี้สตางนี่บัดใจเป็นปัญหานะที่จะต้องปิ๊กย้อนไปเอาที่บ้านถ้าเฮาลืมนี่น่ะบัดเดียวนี้กลายเป็นปะโถผีปอบหน่อยเจ้าเป็นห้องว่าผีปอบหน่อย ชื่อนี้นะผีปอบหน่อยคืออันอย่างผีปอบหน่อยก็คือ
โทรศัพท์เจ้าอันนี้ล่ะจะต้องย้อนไปเอาผีปอบหน่อยที่บ้านมานะเพราะว่าถ้ามีโทรศัพท์ปุ๊บกูยังสามารถที่จะจ่ายได้หมดเอียเนาะผ่านแอปมันอย่างต่างๆอ่ะไผที่โหลดแอปมาแล้วเรียบร้อยพ่องอ่ะสะเพเฮระสะป้าเรื่องเล่ากับดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาทนะเจ้าตอนนี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดจาก Google Play นะได้เลยหรือว่า App Store เนาะในระบบ Android และ iOS ดาวน์โหลดได้แต่ห้ามดาวน์โหลดจากลิงก์ที่ส่งมาให้เด็ดขาดนะนั่นเป็นมิจนะมิจฉาชีพการที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐนี่นะกับการที่เราจะยืนยันตัวตนลงทะเบียนที่จะใช้สิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตได้เนี่ยต้องดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันนะก็คือทั้ง Google Play เนาะ App Store เต่าอันนะถ้าไผส่งลิงก์มาให้นี่ห้ามกดเข้าไปเด็ดขาดอันนั้นคือมิจฉาชีพเนาะอันนี้คงเข้าใจละแล้วก็คนติดตั้งหน้าตั้งตารอเนี่ยดาวน์โหลดมาได้ตอนนี้เตรียมความพร้อมได้แต่เป็นจะเปิดคือเปิดที่ลงทะเบียนเนี่ยคือวันที่1สิงหาคมนะ1สิงหาคมถึง15กันยายนอันนี้คนที่มีสมาร์ทโฟนนะส่วนคนที่บ่มีสมาร์ทโฟนอันนี้ก็ยืนยันเหมือนกันเนาะผ่านบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยเหมือนกับท่านคลังอู้แต่เจ้าภายได้ฟังรายการข่าวสารบ้านเฮาในช่วงของดีเจก้อยพ่องนะเจ้าซึ่งท่านคลังก็ได้มาอู้เนาะอันนี้ก็ได้เหมือนกันเจ้าแต่15กันยายนถึง15ตุลาคมนี่เป็นช่วงคนที่แบบมีสมาร์ทโฟนแต่จะฮึดดีนี่นะคนที่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยขอฮึดยืนยันเนาะเป็นบอกว่าในเบื้องต้นขอฮึดยืนยันผ่านสมาร์ทโฟนเนาะอันนี้แล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกันได้ก็คือ22กันยายนเริ่มใช้จ่ายได้ไตรมาสที่4ของปี67กับประมาณธันวาคมเนาะอันนี้ประมาณท่านไตรมาส4เหมือนหลายคนจะถามมาเนาะหลายคนจะถามมาในเรื่องนี้อ่ะดีต่อใจก็60ลืมตาเจ้าอ๋อโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดสมใจนึกว่า40ลืมหน้า50ลืมหลังอีเนาะ60ลืมตาเจ้าโอ้ขอบคุณแม่ออนนะโชคดีมีความสุขเลยนะที่ผ่านมานี่โชคดีก่อนบังหันบอกเลยบอกนะอิบซุ่มนะอิบซุ่มนะเก็บไว้คนเดียวนะพี่เจ๊กธนชาสวัสดีเจ้าบ้านพี่ฝนตกและเจ้าอีนะเอ็นเป็นกำลังตัวหาอยู่เจ้านี่คืออย่างหากำลังตัวหานี่สวัสดีเจ้าน้องแอลอ๋อสวัสดีเจ้าใจชีวิตที่มีความสุขส่งสติ๊กเกอร์มาขอบคุณจัดนักเจ้ามีรีวิวลำปางคุณสง่าลุ่มน้ำวังสวัสดีครับน้องแอลติดตามอยู่เนอะอีนะคุณสุชาติเตจะสวัสดีตอนบ่ายครับติดตามชมเจ้าดีเจแอลอันนี้ก็ขอบคุณชัดนักผ่านจ้องต่างที่ติดตามต่าง Facebook ไลฟ์อยู่เนาะตะกี้แม่มอนบอกว่าขอย้ำ6ตัวเนอะ เดี๋ยวซ้อเฮอแล้วก็มีต่างสาแพ้แจโฮมนี่ขอเพลงสาแพ้แจโฮมนี่นะโอ้ยบ่ได้โทรหาดีเจเมินแล้วนะอีน่ะขอบคุณจัดนักเนอที่เปิดเพลงให้ฟังวันนี้ขอฟังเพลงวอนน้องปิกสันกำแพงกําเตอลิเป็นบอกวอนน้องกับสันกำแพงนี่อันเดียวกันเดี๋ยวฮะเดี๋ยวพอก่อนคําว่าปิกคําว่ากับนี่ก็คือกําเดียวกันเท่านั้นนะวอนน้องกับสันกำแพงอีกแล้วกันเนาะกับกับปิกพอดีเป็นเขียนเป็นภาษาว่ากลับนี่เป็นภาษาไทยกลางอะเนาะถ้ากําเมืองเฮาก็จะฮ้องว่าวอนน้องปิกสันกำแพงอีดูสาแพ้แจห่มเปิดให้เลยเจ้า
ส่งเฮอล่ะเดี๋ยวยำฮกตัวมาเนาะคือฝังเจ้าแม่หมอนเดี๋ยวเนอะหลอกกำเนอะนะเจ้าแต่เจ้าภัยติดตามได้ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมห้องอ่ะถ้าภัยลืมไปหรือว่าภัยว่าได้ว่างเว้นในช่วงคันพอดีนะก็ดูย้อนหลังได้นะที่เพจของสวทลำปางของเฮาเพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ทำการไลฟ์สดนะเจ้าภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินวันนี้ในช่วง10โมงเกิงถึง11โมงเกิงในช่วงเจ้าที่ผ่านมานะเจ้ากับการลงพื้นที่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนายกไปอย่างที่นครพนมเมื่อช่วงเจ้าที่ผ่านมาก็คือไปมอบสัญญาเจ้าที่ราชพัสดุที่หอประชุมเป็นห้องรุกคณคอนโรงเรียนนครพนมวิทยาคมนะเจ้าแล้วก็มอบบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผู้ยากไร้อำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเจ้าเนื่องในโอกาสเนาะพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมที่บ้านนาคำกลางตำบลนาทรายอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเจ้าอันนี้เป็นการมอบบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและก็ผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงเจ้าอันนี้เป็นภารกิจในช่วงเจ้าของนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเจ้าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้ซื่อสินพินล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหววชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054 224 556คนเมืองหรือเปล่าคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสื่อสินทินล้านนานะตะกี้ดนใจนะกำอู้ของแม่ออนโชคดีมีความสุขนะเจ้า60นี่ลืมตาแล้ว70ดู70ขึ้นไปยังได้เป็นมีกรรมหมดนะเนาะไม่มอนอย่ามาส่งมาหมดฮะน้องแอลจะไข้อูต่อนะบางทีเฮากะกึดบ่ออกอันเนี้ยห่วมส่งสุภาษิตกำเมืองมาได้เลยเนอะเชื่อว่าหลายคนอย่างแม่มอนเจดีเจ้านี่นะบอกว่าบ้านแม่ฝนกำลังตกนะอีน่ะสวทตกก่อนอยู่ในห้องส่งนี่ตึงมหันยังสักอย่างละออกไปเมื่อใดปุ้นน่ะคุณผู้ฟังเจ้าจะรู้ว่าฝนตกหรือบ่ตกนะเจ้าสุภาษิตกำเมืองมาถึงช่วงนี้ไปในช่วงของสุภาษิตกำเมืองที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้กันเจ้าช่วงสุภาษิตกำเมืองสุภาษิตกำเมืองหรือว่าสุภาษิตล้านนาวันนี้เสนอคำว่ากกห่างปล่อยวัดเจ้าไผโดนกกหางปล่อยวัดพ่องนี่อย่างต้องไปปล่อยที่วัดเนาะไปปล่อยที่ป่าเจ้าได้ก่อไปปล่อยที่แม่น้ําได้ก่อหรือว่าไปปล่อยที่ในยังใดได้ก่อเนาะกกหางปล่อยวัดอันนี้คือตัดขาดเลยนะบ่เกี่ยวข้องอันอย่างสักอย่างบ่เอาธุระแหมต่อไปเนี่ยคือกกหางปล่อยวัดไปเลยตัดใจตัดขาดตัดก้อมสินเปียงอีเฮากํานี้เนี่ยใจได้ก่อตัดก้อมสินเปียงไปเลยนะหักดิบไปเลยเนาะคือขาดการติดต่อคือบอดอันยังละบอกคบกันหาสมาคมอย่างซักอย่างซักอันกกห่างปล่อยวัดไปอย่าอีน่ะแสดงว่าตึกแล้วนี่นะเป็นกรรมตึกเลยนะที่กกห่างปล่อยวัดนี่นะเจ้าพี่เจ๊กธนชาบอกตัวหาน้องแอ๋วฮัลโหลเฟซมันบ่ขึ้นเตือนบ่ได้แจ้งเตือนอีน้อบ่ได้กดติดตามไว้มันก่อแต่ว่าของพี่เจ๊กนี่ขึ้นแฟนตัวยงมาเลยนะโอ้ยคือขึ้นหูเพชรมันเลยว่าเป็นแฟนแฟนพันแท้นะเจ้าสวทลำปางขึ้นมาเลยละยังไม่ออนกายอยากจะขึ้นหูมาเลยนะสัญลักษณ์เนี่ยนะจะขึ้นมาเลยเนาะคุณบนชนกอนันตวระบอกติดตามชมเจ้าขอบคุณจัดนักเจ้าแล้วก็แฟนรายการที่อยู่ตังปุ้นตัวเนื้อที่เขาปากันตะวานี่นะบ่จะลืมนะแม่ปู่เสริมไซนะบ่จะลืมนะแล้วก็คนที่เป็นบ่ค่อยบอกจื่อนะแต่ได้จื่อมาละแล้ววันนี้ลืมบ่บอกละไอ้น่ะเป็นอายนะเจ้ากว่าได้ออกจื่อออกเสียงไอ้น่ะตีแต่หูมาแล้วขอบคุณแฟนรายการตังเสริมซ้ายกู้คนตวยแล้วก็แฟนรายการที่ติดตามทุกจ้องตางเจ้าบอกว่าจะเป็นเอาละไม่ออนบอกว่า
ได้พันห้าอู้โอ้จกดีแตะเป็นเลยเป็นที่มาที่ไปอย่ากล้าของการตั้งชื่อนามประกาว่าโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดได้สมใจนึกอันนี้ละหันได้กุ้งหวัดเลยนะเพิ่นทำบุญมาด้วยอย่างค่ะจัดก่อนจัดไหนบ่ฮู้นี่นะถูกกุ้งหวัดนะอันนี้คือคนที่ได้ลาบลอยตลอดนะเจ้าอย่างแม่ออนี่นะมันบ่ได้หานักนะแต่ก็ได้ถือว่าโชคดีละเนาะคุณผู้ฟังเจ้าถ้าเป็นคนเมืองแล้วบ่อู้กับเมืองแล้วจะฮื้อไผมาอู้สื่อสินถิ่นล้านนาสัพเพเหระมวลงานสันเล่ากับแหววชุติการเหล่าชัยสวทลำปาง FM 97 MHz 054-224-556คนเมืองหรือเปล่าหรือเปล่า054-224-556นะเจ้ากำลังซ้อเพลงยำฮกนี่นะยำฮกนี่ฮกอันยังลำเออฮกงัวก็ว่าฮกควายเออไผที่ชอบกินเนี่ยบอกต่อกับนุว่ายำฮกเนี่ยโดยเฉพาะคนขอแม่มอนเนี่ยชอบกินมันก็หรือว่าชอบฟังเพลงบดายแต่มันต้องมีที่มาที่ไปนะต้องบอกต่อตัวในเจ้าว่าเอ๊ะเนี่ยอย่างขอเพลงยำฮกขอลาบควายกับไปละอีดูตะกี้แม่มอนว่าอย่างนี้นะลาบควายกับไปละอันเอายำฮกแกวนคออย่างนะแกวนต่อเพลงอย่างเนอแม่มอนนี่นะขอบคุณจัดนักเจ้าถ้าอู้ถึงมาอู้ถึงในเรื่องของล้านนาเฮาพ่องเพราะรายการเฮาชื่อว่าสื่อสินถิ่นล้านนาสื่อกระสือด้วยบทเพลงที่เป็นเพลงกำเมืองเนาะศิลปะอันยังต่างๆอันเนี้ยห้องว่าสื่อสินละนะเนาะเสียงเพลงนะเจ้าล้านนาเฮาอย่างที่บอกไปวันนั้นเล่าให้ฟังเนาะในสมัยไหนอาณาจักรเฮานี่นะเป็นอันยังที่เป็นความยิ่งใหญ่เนาะล้านนาเฮานะเจ้าเออบ่ใจแค่8จังหวัดเนอะถ้าอู้ถึงย้อนไปในสมัย 2,500 กว่าปีที่ผ่านมานี่นะความเป็นล้านนาปุ่นไปตังเจียงตุงไปตังเจียงรุ้งไปตัง12ปันนาไปหมดเลยนะเออแล้วก็ไผที่เป็นพระเอกอู้ไว้ต่อคราวที่แล้วนะเจ้าพระเอกล้านนาของเขาไผ่ฮู้พ่องยกมือคืนคุณสง่ารูปน้ำบังนี่ถ้าจะฮู้แน่นอนละเพราะไปอย่างเพราะว่าอยู่ในห้องเรียนหลักสูตรภาษาล้านนาอยู่แล้วของมจรลำปางเนาะคุณสง่าตอบได้ก่อพระเอกของล้านนาเฮานี่ชื่อหยังถ้าฮู้ดีเขียนมาตัวเนอร์เขียนมาเลยนะเจ้าเล่าสู่กันฟังนะเจ้าเนาะอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ฟังชัดทั่วไทยฟังได้ทั่วโลกเด้ออู้ถึงพระเอกล้านนาในช่วงของอาณาจักรล้านนาเฮาเนี่ยนึกภาพออกก่อนึกจื่อออกก่อถ้าน้องแอ๋วอู้ดีหลายคนจะบอกอ๋ออีน่ะพระเอกล้านนาของเฮาในช่วงนั้นก็คือพระยามมังรายแม่นก่อซึ่งก็เป็นปฐมบุรุษผู้ฮื้อกำเนิดเจียงใหม่ในเวลาต่อมาแม่นก่อแล้วก็กระแสการเมืองเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะในเรื่องของการผนึกกำลังเรื่องของอันอย่างต่างๆนี่นะสมัยนั้นในเรื่องของการเมืองเนี่ยพระยามังรายนี่เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ลาวองค์ที่24พระราชบิดาก็คือพระยาเมงหรือลาวเมงพระราชมันดาเป็นไทลื้อเมืองเชียงรุ้งนะเจ้าเมืองเชียงรุ้งแล้วก็เป็นพระราชเป็นบอกว่าเป็นพระราชธิดากษัตริย์เหมือนกันนะพระราชมันดาของเปิ้ลนะเจ้าแล้วจะหันว่าจุดกำเนิดของพระเอกของเฮาพระยามังรายเนี่ยก็เป็นเลือดสีน้ำเงินหันอันเนี้ยก็คือว่าขัดเป็นห้องว่าขติยะมานะแรงกาอินะเจ้าตีจะสถาปนาพระยศคือสืบไพศาลเมื่อปีพ.ศ.อู้ยยังบ่เกิดกันสักคนนะนะน้องแอลกับบ่เกิดอยู่ไหนเป็นไหนบ่ฮู้ยังบ่เป็นแอลเลยล่ะไอ้นะปีพ.ศ. 1805พระยามังรายเนี่ยสร้างเมืองเจียงไฮ้ขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่นะแล้วก็ยังบ่ปอตออีนะเจ้าท่านก็ได้เข้าไปยึดลำปูนแล้วก็ลำปางบ้านเฮาตวยพระยามังรายเนี่ยพระเอกคนนี้นี่นะแล้วยังบ่ปอยังเสริมบารมีนะยังเสริมบารมีในเรื่องของการเลือกทำเลสร้างเมืองใหม่แหมคราวนี้เลือกสร้างที่ไหน
สร้างเวียงกุมกามเจ้าอยู่ในเขตอำเภอสารปีเนาะแต่ว่าก็ยังว่าเจ้าตอนนั้นก็คือบ่รอดเนาะเพราะว่าทรงลืมกำหนึ่งไปนะพระยามังลายเนี่ยลืมเรื่องหยังลืมนึกถึงฤดูน้ำหลากอะนาน้ำมันเนาะน้ำมันนักนะเจ้าตีน้ำฝนตีจะตกมาจากยอดดอยแล้วก็ไหลลงมาในนาน้ำอีน่ะท่านลืมนึกแต่นี่เวียงกุมกามก็เลยถูกน้ำท่วมหลายเตื่อหากว่าเฮาไปพอถ้าไผไปตีเจียงใหม่นะอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เจียงใหม่เนาะก็จะได้อารมณ์ห่วมเนาะความเป็นล้านนานะเจ้าก็ถือว่าน่าประทับใจมีจ้างเนาะฝีมือที่เป็นออกแบบเนาะโอ้บอกว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างบุคลิกของสามกษัตริย์เนาะพญามังรายก็ดีพญางำเมืองหรือว่าพญาร่วงก็ดีนะเจ้าอันเนี้ยโอ้ศิลปะหรือว่าช่างสมัยนั้นเนี่ยบ่งบอกได้กลิ่นอายของความเป็นล้านนาเลยนะเจ้าถ้าผ่านไปแถวอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เชียงใหม่เนาะอันนี้คือพระเอกพระเอกอาณาจักรล้านนาของเฮานะเจ้าแล้วอู้ถึงเนาะอู้ถึงปฏิมากรรมอู้ถึงเรื่องของศิลปะอย่างต่างๆเนี่ยโอ้สมัยก่อนนี่เป็นมีสำนักด้วยนะศิลปะที่งามเป็นบอกว่าเป็นศิลปะที่มาจากสถาบันเดียวกันก็คือตักกศิลาของล้านนานะตักกศิลาหรือว่าจากสำนักพระฤาษีแห่งเขาสมอคอนนี่นะก็เลยคือประมาณว่าตักกศิลาล้านนาเฮาเนาะอันนี้เรื่องเล่านะเจ้าว่าพระเอกของเฮานี่นะแล้วเกิดว่าเป็นพันธมิตรนะเป็นบอกว่าเกิดเป็นพันธมิตรแทนการเป็นศัตรูเหมือนรูปแบบเดิมๆของการที่เป็นว่ามีความแย่งชิงความเป็นใหญ่ศูนย์กลางเดียวอย่างนี้นะประมาณว่าพญาร่วงหรือว่าพญางำเมืองนี่ก็มาช่วยรุ่นปี่ก็คือพญามังรายเนี่ยหาตำแหน่งสร้างเมืองหลวงไมแฮมนะเออโอ้มีการสร้างเมืองหลวงกันมาแล้วก็ถือว่าสงบร่มเย็นอย่างที่บอกกันนะเจ้าบอกว่าจะเป็นที่อย่างกอบเป็นฉากหลังไผ่เกยไปที่ดอยสุเทพพ่องนะเจ้าหันได้เลยนะว่าสมัยหันนี่จะมีทำเลใหม่ๆเนาะเป็นก็จะไปหานะเจ้าหาเมืองหาเมืองที่ว่าข้าศึกเนี่ยทำร้ายบ่ได้นะเจ้าไปก็จะทรงไปเสาะหานะเสาะหาแหล่งที่จะตั้งเมืองใหม่เอียนอถ้าย้อนไปนึกไปถึงจุดที่พญามังรายสร้างเวียงกุมกามแต่ก่อนเนี่ยเป็นจะสร้างก่อนนะเวียงกุมกามจะสร้างก่อนเมืองเจียงใหม่เนาะอันนี้เป็นความที่ความเป็นล้านนาว่าโอ้กว่าจะมาเป็นลำปางกว่าจะเป็นลำปูนกว่าจะเป็นเจียงใหม่อีนะอันนี้ก็จะมีเหตุผลเนาะมีเหตุผลมีเหตุผลแฝงอยู่นะเหตุผลอันยังเหตุผลความเข้าใจอีเนาะหรือว่าเรื่องของพื้นที่อย่างต่างๆอีเนี่ยเจ้าเลยทำให้เกิดเมืองอันยังต่างๆที่หลงเหลือเนาะอย่างบ้านเฮาบ้านเฮานี่ภายไปที่ศาลเจ้าแม่อันยังก็เป็นห้องว่ากูเตาตีถนนวัฒนธรรมเนี่ยแต่บอกโอ้เนาะเขาก็จะหันเมืองเก่าที่หลงเหลืออยู่อย่างเวียงกุมกามเนี่ยถ้าผ่ายไปหันเนาะความเป็นเมืองอุ้ยเป็นสร้างเนี่ยในสมัยก่อนนะเจ้าก็ยังมีภาพคือหลงเหลืออยู่แต่ว่าอย่างที่บอกเจ้าก็ความเป็นอารยธรรมความเป็นล้านนาเรื่องเล่าล้านนาที่จะร้อยเรื่องคือกับคุณผู้ฟังได้ฟังนี่นะมีแฮมนักนะบอกว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อเรื่องของการยอมรับวัฒนธรรมความเชื่อของหยังเพราะสมัยก่อนเนี่ยจะมีรั้วเนาะมีเจ้ารั้วอันเนี้ยเฮาก็จะมีความเชื่อในเรื่องของถ้าเป็นวัฒนธรรมนะสมัยพญามังลายเนี่ยก็จะเจ้าจะเชื่อในเรื่องของเสาอินทขิณก็เลยกลายเป็นประเพณีของต่างจังหวัดเชียงใหม่เนาะที่เขาจะบูชาเสาอินทขิณเนี่ยเป็นที่มาที่ไปสมัยก่อนแล้วนะการบูชาเสาหลักเมืองอินทขิณพญามังลายเนี่ยเป็นกระหันว่าเจ้าลั่วเนี่ยมีความศรัทธาในเสาอินทขิณอย่างนัก
ก็เลยกั้นใจยกเมืองไวเสาอินทขินนะอันนี้เป็นอาจจะไม่ได้เจือใน ตอนนั้นนะเจ้าแต่ว่าเกิดการยอมรับคือเจ้ารู้ว่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผูกมิตรไมตรีอีเตอะอ่ะเป็นกันเลยกลายเป็นที่มาที่ไปเจ้าว่าการบูชาเสาหลักเมืองอินทขินเนี่ยเกิดจากความศรัทธาของเจ้าลัวในสมัยฮั่นนะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปร้อยเรื่องเล่าล้านนาให้คุณผู้ฟังได้ฟังวันละน้อยละน้อยเนาะคือ ได้ฟังตัวกันเจ้าว่าความเป็นไปเป็นมาของล้านนาเฮาเนี่ยตัวตนของเฮาเนี่ยสมัยก่อนนะยุค 2,500 ปีเนี่ยจนมาถึงเป็นล้านนาปัจจุบันเนี่ยโอ้สมัยพระเอกของเฮาเนาะพญามังรายพญาอย่างสามสหายเนี่ยโอ้เป็นต่อสู้มาจะได้เนาะเล่าสู่กันฟังนะเจ้าในช่วงของสื่อสินถิ่นล้านนาในช่วงร้อยเรื่องล้านนานะเจ้าเหมือนจะปันเรื่องนะร้อยเรื่องปอก่อน ในช่วงต่อไปนะเจ้าจะนำมาเล่าในเรื่องของศิลปะอย่างต่างๆเนาะความเชื่อวิถีชีวิตนะเจ้าวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเจ้าล้านนาเฮาคือคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในรายการสื่อสินถิ่นล้านนาอ๋อย้ำฮกนี่เป็นของบุญศรีและตะนางเนาะแม่มอนเนาะอ่ะก็ทรงฮือเลยกันแล้วกันในช่วงท้ายนี้นะเจ้าคือคุณผู้ฟังได้ฟังเพลงอย่างต่อเนื่องน้องแอลขออนุญาตลารายการแต่เพียงเต้าอี้ปะกันใหม่วันพุธเนาะวันนี้โชคดีมีความสุขทุกคนสวัสดีเจ้าปะกันใหม่วันพุธเนาะวันนี้โชคดอกขิงเอาตัวเขาเองนี่ก็เอาขิงเอาฮักแม่ใบหน้าเกวียนน้องแจ้งมาเจ้ามาจ้อยๆซอๆเนาะแต่งตัวอี๋ไปไหนเนี่ยจะกินข้าวไงใส่เสื้อใหม่ตัวเอ๊ะฮะผู้ก่อว่าวันนี้ควายของหัวอินแล้วมันเกิดข้าจะไปกินยำหกจะไปกินยำฮอกโอ้โหแล้วน้ำพริกป่าลอสูข้าตำน้ำพริกป่าจาดเหมาะไว้คือสูห้าน้ำพริกป่าโนโซเวนเวอร์ลาก่อนเนี่ยเนี่ยพักแค่นี่ก็สูมากเนาะบะหอยโนกแฮมค่ะโอ้มาโอ้เป็นกรรมใหญ่ปูเนี่ยบักกินบักกินข้าจะไปกินยำฮอกเริ่มมากินไงสองก็ซ้ำให้สามลูซี่ก็ซ้ำบักกินใหญ่บักกินตัวข้าจะไปแล้วเนาะเข้าหูเออเดี๋ยวยางแถมหม้อถ้าสู่ไปแต้นะถ้ามันลำนะภาษามันแก่นใหญ่แต้นะอเอาใส่หม้อเขียวมือข้าวหน่อยเนอะยำฮกนะนะเออบางูไหนเนอของลำบ่อยน้อยอืมนี่อย่างน่ะคือเข้าเข้ากะอืมโอ้แม่เอ๊ะอืมน่าออกมากะฉันยังพ่อตัวกี่เข้าอ่ะมันมีน้อยเนียมโฮกถ้าจะลำจ้ะอืมฮะลำมาบ่อยน้อยอืมแท้ของอีป้อชะกรรมกะข้าอย่ามองล่ะป้อมันไม่น้อยเวนโอ้ห้องสักกรรมกาห้องห้องจำยิ้มบ่โอ้ยตาตาตาบ่ห้องแต่กันดิเขาอย่าบ่ยิ้มบ่เดินไปไหนก่อนบ่ยิ้มก็บ่ยิ้มก็บ้า
ยังแน่จีนฝานจีนฝานเอออันมาตามเลยน้ำพริกนี่นะว่างไปเลยไปเลยอีน้องลาบกังเสียหน้าไปด้วยสูงสูงยังมาโจกดีแต่มาวันนี้วันนี้โจกดีกินลาบหวานเลยเออสูงเฮ้ยเนี่ยอันหลาบมากๆเด้อสุยไปหลาบหน่อยเออก็ยังไหนฮะก็เดี๋ยวใครได้ไปห้องอีน้อยกับผัวมันแม่เอียกะก็ลองอ่ะกาลองไปห้องมันมาดะกาเฮ้อโหยังใดน่ะใช่ยังจำมาแล้วบ่หายนี่จะบอกเนี่ยเนาะ